เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างไขมันบริเวณหน้าท้องกับเนื้องอกมดลูกได้คร่าวๆตามนี้ค่ะโดยการคลำแล้วก็กดบริเวณท้องน้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นการอ้วนลงพุงเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มๆของชั้นไขมันแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้องอกมดลูกเนี่ยจะกดแล้วแข็งคล้ายกับผลส้มอย่าคิดว่าแค่อ้วนลงพุงแต่คุณอาจกำลังเป็นเนื้องอกมดลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะโรคเนื้องอกมดลูกนะคะเป็นอีกหนึ่งโรคในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงที่พบได้บ่อยมากๆค่ะโดยเฉพาะพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุประมาณ 20-50 ปีมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเนื้องอกมดลูกซ่อนอยู่ภายในโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีรูปร่างค่อนข้างอวบมีน้ำมีนวลมีหน้าท้องอยู่แล้วค่ะเพราะบางทีก็คิดไปว่าการที่มีก้อนเกิดขึ้นบริเวณหน้าท้องเนี่ยก้อนนั้นเป็นก้อนไขมันเป็นก้อนหน้าท้องของตัวเองที่เกิดจากการที่ตัวเองอ้วนขึ้นจึงทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้องอกมดลูกเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะมาหาหมอก็ต่อเมื่อเนื้องอกนั้นมันโตมากแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้มาหาหมอแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงนะคะที่จะตรวจเจอเนื้องอกมดลูกก็ต่อเมื่อการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะมีจำนวนน้อยมากค่ะที่จะมาหาหมอจากการสังเกตตัวเองนะคะเห็นถึงความผิดปกติของโรคเนื้องอกมดลูกตั้งแต่เริ่มแรกที่เป็นค่ะและจากหัวข้อของเราวันนี้นะคะอย่าคิดว่าตัวเองอ้วนลงพุงแต่อาจเป็นเนื้องอกมดลูกอยู่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าหน้าท้องที่เรามีความอ้วนเกิดจากไขมันหรือมันเป็นเนื้องอกมดลูกกันแน่เราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างไขมันบริเวณหน้าท้องกับเนื้องอกมดลูกได้คร่าวๆตามนี้ค่ะโดยการคลำแล้วก็กดบริเวณท้องน้อยนะคะถ้าหากว่าเป็นการอ้วนลงพุงเนี่ยจะมีลักษณะนิ่มๆของชั้นไขมันแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้องอกมดลูกเนี่ยจะกดแล้วแข็งคล้ายกับผลส้มและเมื่อเนื้องอกนั้นนะคะมันโตขึ้นก็จะคลำได้ก้อนที่โตขึ้นจากบริเวณหัวหนาวและก้อนเนื้องอกมดลูกนะคะก็สามารถใหญ่ไปจนถึงเท่ากับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่กำลังใกล้คลอดได้เลยค่ะและนอกจากอาการคลำได้ก้อนบริเวณท้องน้อยบริเวณหัวหนาวแล้วนะคะการเกิดเนื้องอกมดลูกยังมีอาการอื่นๆให้ต้องสงสัยได้ด้วยค่ะก็ได้แก่อาการประจำเดือนผิดปกติมีเลือดออกมากในช่วงมีประจำเดือนมีอาการปวดประจำเดือนมากผิดปกติจากที่กล่าวมานะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าโรคเนื้องอกมดลูกนะคะมีความผิดปกติเกี่ยวกับประจำเดือนด้วยนั่นมันเป็นเพราะว่าประจำเดือนของเราเกิดจากมดลูกค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกมันก็จะส่งผลกระทบต่อประจำเดือนของเราด้วยและนอกจากนี้นะคะเมื่อก้อนเนื้องอกมดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็มีโอกาสนะคะที่จะไปกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องของเราค่ะได้แก่นะคะกระเพาะปัสสาวะเพราะมดลูกกับกระเพาะปัสสาวะนะคะมันเป็นอวัยวะที่เรียงต่อกันค่ะเมื่อมดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ไปเบียดกระเพาะปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีความจุน้อยลงมีลักษณะแบนลงจึงทำให้สังเกตว่ามีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปวดปัสสาวะอีกแล้วบางคนนะคะมีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดขณะไอจามค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจจะไปกดทับบริเวณลำไส้ใหญ่บริเวณลำไส้ที่อยู่ใกล้ทวารหนักทำให้มีอาการท้องผูกเรื้อรังได้ด้วยค่ะสาเหตุของการเกิดโรคเนื้องอกมดลูกนะคะในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่พบว่าการเกิดเนื้องอกมดลูกนะคะสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งผลิตจากรังไข่เพราะฉะนั้นนะคะจึงพบว่าผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ช่วงอายุประมาณ 20-50 ปีที่ยังมีประจำเดือนรังไข่ยังมีการตกไข่ยังมีการผลิตฮอร์โมนจะมีอัตราการเกิดเนื้องอกมดลูกได้สูงค่ะและเนื้องอกก็มักจะฝ่อตัวมีขนาดเล็กลงเมื่อผู้หญิงคนนั้นนะคะเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนค่ะการรักษาโรคเนื้องอกมดลูกนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนเนื้องอกแล้วก็ความต้องการมีบุตรของผู้ป่วยค่ะก็คือการผ่าตัดค่ะถ้าหากว่าก้อนเนื้องอกนะคะยังมีขนาดเล็กและผู้ป่วยเนี่ยยังต้องการมีบุตรอยู่ยังไม่เคยมีบุตรมาก่อนนะคะหมอก็อาจจะตัดเอาก้อนเนื้องอกออกเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าหากว่าไม่มีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมนะคะผู้ป่วยก็ยังมีโอกาสที่จะมีบุตรได้แต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้องอกนั้นนะคะมันใหญ่มากๆตัดเพียงบางส่วนยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะยังมีการแพร่กระจายของก้อนต่อไปนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องตัดมดลูกออกทั้งหมดค่ะหรือในกรณีที่ก้อนเนื้องอกนะคะอาจจะยังไม่ใหญ่มากแต่ผู้ป่วยเนี่ยมีบุตรเพียงพอแล้วนะคะแล้วเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของก้อนเนื้องอกนะคะคุณหมอก็อาจจะพิจารณาตัดมดลูกออกทั้งหมดค่ะวิธีการผ่าตัดนะคะในปัจจุบันก็มี2แบบนะคะ1นั่นก็คือผ่าตัดเปิดหน้าท้องหรือ2นะคะใช้วิธีผ่าตัดด้วยการส่องกล้องค่ะ
การผ่าตัดสองกล้องเนี่ยในปัจจุบันก็เป็นที่นิยมนะคะแต่ราคาก็จะแพงกว่าเพราะว่าแผลมีขนาดเล็กนะคะการพักฟื้นการบาดเจ็บการเสียเลือดก็จะน้อยกว่าค่ะในกรณีที่ผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนเนื้องอกออกนะคะมันก็จะมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นโรคเนื้องอกมดลูกได้อีกการผ่าตัดเอาเนื้องอกมดลูกออกทั้งหมดนะคะเอามดลูกออกทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายขาดจากโรคแต่ก็จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะมีบุตรเพียงพอแล้วไม่ต้องการมีบุตรแล้วค่ะและอีกวิธีนึงนะคะนั่นก็คือการรักษาด้วยการใช้ยาค่ะก็จะใช้ในการรักษานะคะสำหรับผู้ป่วยในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ซึ่งการรักษาด้วยการใช้ยานะคะก็จะช่วยในการหยุดเลือดประจำเดือนที่ออกมากควบคุมการไหลเวียนของเลือดที่ผิดปกติลดขนาดของก้อนเนื้องอกมดลูกและคงขนาดของก้อนเนื้องอกนะคะที่มีขนาดเล็กลงแต่ก้อนของเนื้องอกจะยังคงไม่หายไปค่ะและนี่ก็คือวิธีการรักษาโรคเนื้องอกมดลูกนะคะแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคนี้ค่ะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าการเกิดโรคเนื้องอกมดลูกสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายและอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงขึ้นนั่นก็คือจากการคุมกำเนิดด้วยวิธีต่างๆค่ะที่ต้องใช้ฮอร์โมนเพราะฉะนั้นนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการคุมกำเนิดโดยเฉพาะการกินยาคุมนะคะควรเลือกใช้ยาคุมที่มีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำๆค่ะไม่ควรใช้ยาคุมที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากๆนะคะ2ค่ะการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะตามปกตินี่แหละค่ะแต่สำคัญมากนั่นก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงที่จะทำให้คุณเกิดความอ้วนนะคะควรจะลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะเพราะความอ้วนนะคะนอกจากจะทำให้หน้าท้องของคุณใหญ่ขึ้นแล้วนะคะไม่รู้ว่าตัวเองอ้วนหรือว่าเป็นโรคเนื้องอกมดลูกหรือเปล่านะคะมวลไขมันในร่างกายที่สูงนะคะจะมีผลกระทบต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายด้วยและควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำปีทุกปีนะคะตรวจภายในอัลตราซาวด์ช่องท้องอัลตราซาวด์มดลูกได้ก็จะดีมากๆค่ะหมั่นสังเกตร่างกายตัวเองถ้าหากพบว่ามีความผิดปกติอะไรเช่นมีก้อนอะไรเกิดขึ้นบริเวณหน้าท้องไหมหรือลักษณะของประจำเดือนนะคะประจำเดือนมามากผิดปกติปวดประจำเดือนมากขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าสาวๆทั้งหลายนะคะที่มีหน้าท้องค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างหนานะคะสังเกตตัวเองดีๆค่ะอย่าคิดไปเองนะคะว่าแค่อ้วนลงพุงเพราะอาจจะเป็นเนื้องอกมดลูกหรือเปล่าหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงหน้าท้องแบนราบมีซิกแพคมีร่อง11นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย